ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและบรรลุนิติภาวะสามารถร้องขอต่อศาลตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคำร้องแทนโดยรวบรวมเอกสารและจัดทำบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงแก่ความตายเมื่อมีการประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้วให้ผู้นั้นไปเป็นพยานต่อศาลเพื่อไต่สวนและฟังคำสั่งศาลเมื่อครบ1เดือนนับแต่ศาลมีคำสั่งติดต่อรับคำสั่งคดีถึงที่สุดและนำไปจัดการติดต่อรับทรัพย์มรดกของผู้ตายและปันทรัพย์ให้กับทายาทต่อไป